วัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมกลครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กกระดองทอล์กทุกที่ที่มีปากตู่เฮ้วันนี้เรายังคงอยู่กันที่ประตูรถอ่ะวันนี้เราจะมาทอล์กกันเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของชายหนุ่มวัยรุ่นทั่วไปหรือว่าสาวสาววัยรุ่นทั่วไปจริงเหรอจริงเหรอจริงก็มีสมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วจริงเหรอเรื่องอะไรวะพี่นะเรื่องอะไรเรื่องนั้นแหละอ่ะเล่ามาวันนี้พี่โดนมีเรื่องอะไรมาเล่าคือประมาณสัก2เดือนที่แล้วพอดีมีเพื่อนสนิท1คนอาชีพเค้าก็นักแสดงแล้วกันแค่นั้นแหละนักแสดงคนนึงใช่ครับเพื่อนสนิทกับพี่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนซึ่งอยู่ต่างประเทศแต่ไปทำงานไปทำงานที่นู่นแล้วก็ได้เดินทางกลับมาในประเทศไทยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงซึ่งทำงานแล้วงงแล้วเนี่ยมีพี่ใช่ไหมเพื่อนสนิทที่เป็นนักแสดงแล้วก็เพื่อนอีกคนคนไทยที่อยู่เยอรมันกลับมาแล้วเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็ได้มาเจอกันน่าสนใจตรงไหนพอหลังจากกินเลยเสร็จปุ๊บก็ตั้งตีสามตีสี่ร้านก็ปิดปกตินะกลับเพื่อนที่จัดงานก็กลับบ้านเพื่อนที่กลับมาจากเยอรมันเขาไปใช้ชีวิตอยู่เป็น10-20ปีความชีวิตเขาเป็นฝรั่งพอเที่ยวมาเห็นสาวๆก็มีความต้องการต้องการทางเพศสูงไม่สุภาพแล้วความต้องการทางเพศสูงนั่นแหละเขาก็เฮ้ยถามเฮ้ยต้นเฮ้ยพอจะพาไปหาหอยใจที่ไหนบ้างนี่ไงตลาดมันตีสามตีสี่มันก็เหลือแค่ข้าวหลามกำลังเปิดก็มาเปิดตีสี่ตีห้าไงโอ้ยถ้ามันเริ่มวายแล้วนะมันเริ่มเปิดตลาดมันขายของก็ขายของสดขายหอยครับแต่ตลาดเนี่ยมันเริ่มวายแล้วก็เลยขับรถออกจากเบ่งจ่ายมาตลาดไหนอ่ะตลาดขายหอยตลาดขายเขาขายกลางคืนแหละตอนเช้าเริ่มวายก็เลยขับรถจากเบ่งจ่ายเข้าช่วยสี่วนไปอโศกเพชรบุรีไปทำไมก็ไปหาหอยแถบรู้ซึ่งมันเป็นถิ่นเหมือนหัวหินมันเป็นถิ่นมีหอยแถวสงขลาบุรีมีหอยมันเยอะดีกะหรี่หอยกะหรี่ปั๊บมันอยู่แถวสระบุรีหาหอยพูดไปถือเออแล้วก็ไปหาแถวลุกหลักลงแถวหน้าลงแถวสยามก็มีทั้งหอยแท้หอยเทียมหอยป้อมหอยเล็กหอยใหญ่หอยยาวหอยต้นเลี้ยงเลยมีเรื่องหอยแท้ทุยขับวนไปหาเพื่อนวนหาพอไปเจอหน้าโรงแรมปุ๊บไม่มีทำไมเขาก็ออกกฎตัวนั่นคือเขาห้ามตั้งขายของหน้าโรงแรมเขาให้ไปขายหลังโรงแรมแล้วติดกับร้านรถไฟโอ้พี่ก็พูดว่าเธอเป็นกะหรี่อะแทนก็รู้นั่นแหละพี่ว่ามันไม่ใช่ริมถนนใช่ริมถนนเส้นหลังโรงแรมปุ๊บใช่ป่ะนี่เป็นถนนปุ๊บแล้วก็ร้านรถไฟเรียบร้านรถไฟอะอ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่ในสนามนวดไม่ใช่ข้างนอกอ๋อคือไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่โบราณยังไม่ใช่ใช่อันนี้คือมหาลิมถนนมหาลิมถนนอุ้ยอันนี้ซื้อขายกันหลังซื้อขายกันหลังโรงแรมสยามทุกคนต้องรู้แล้วผู้ชายอ่ะหรือผู้หญิงก็รู้ว่ามันเป็นสถานที่ขายหอยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เขายืนกันเยอะแยะมีมะขามเพื่อมีมะขามที่สนามหลวงเขาก็ไหม้หมดแล้วอาคาตุนก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่มีส่วนรวมที่ยังไม่มีไม่มีแล้วเพื่อนก็ไม่มีแล้วพี่ขับไปหามกันใช่แล้วก็มีส่วนรวมก็มีนานอยู่แล้วแล้วก็ที่มีใหม่ล่าสุดก็คือเซ็นเจอร์ใช่นั่นคือที่ใหม่ล่าสุดรู้ได้ไงวะเพื่อนมาคนแรกนั่งคือมันดูทำไมกลัวไงคือนั่งเหมือนว่าคนทั่วไปมันรอรถเมย์เฮ้ยแต่มันไม่เหมือนคนทั่วไปหรอคือพวกนี้มันจะมองเสร็จปุ๊บมันจะรู้คือพวกนี้สายตามันไม่ได้มองรถมีเลยสายตามันจะมองรถจอดเสร็จปุ๊บมันจะมองปุ๊บแล้วมันจะเดินเข้ามาเลยนะคันอะไรนะไม่โดนเกงตามขาดอะไรว่าต่อคือตอนแรกเราไม่รู้ว่ามีเรื่องในวงแบบพาไปวนวงไหนเออนะวงนึงแล้วกันแหละพาวนมันบอกว่าเฮ้ยถูกพี่เนี่ยหลักร้อยสมมติเราไปหลักพันหลักร้อยเราอยากมาดูแต่พอมาเจอเสร็จโอ้โหแม่งพี่สมราคากันหลักร้อยไหมมันสมเดินได้คือแบบสภาพแล้วมันก็ลงไปคุยกับเขาแล้วไปคุยเหมือนต่อราคาเขาอ่ะแต่ก็ไม่เอาแล้วมัน
มือนกระทูน่าอันนี้เรียกกันกับอันนี้มันน่ากลัวเป็นที่สามมันมีเยอะวนมาต่อถึงของพี่ยังไม่จบนะก็เคยไปนั่นที่ใหม่ก็คือเดี๋ยวจัดนั่นเหมือนที่คุณแค่บอกแหละเป็นที่ใหม่ล่าสุดพี่ก็โอนคือใหม่ปื๊ดเราไปปื๊ดก็ปั่นแล้วก็ไปเจอเดี๋ยวนี้ก็จะมีคือตั้งเหมือนขายของเต็มคือจะมีเป็นล็อกใช่สมมติว่าเข้มเป็นแม่เล้าพูดตรงเป็นแม่เล้าอะนะเข้มชอบสามห้องนี้หนึ่งสองสามไม่แล้วมันจะเป็นที่สาธารณะแต่มันเป็นที่ส่วนตัวก็ริมถนนน่าแต่ริมถนนตั้งมันแบบเป็นล็อกได้เหรอก็คือไม่ได้มีอะไรมาตั้งเป็นล็อกคือเรามองรู้อะคือเข้มรับผิดชอบจากโซนนี้โซนนี้พี่ไปอีกโซนนึงเขาไม่ผิดกฎหมายแน่เงี้ยถามผิดมันก็ผิดแต่ก็รู้อยู่เพราะอะไรมันจะมีในหน้าลุงๆที่เราป้ายแกก็คือว่าต้องการน้องไหมคะต้องการน้องไหมคะเรื่องพี่มันก็โหยหิวอยู่แล้วไม่ได้กินหอยไทยนานเลยมันก็เด็ดเพราะมันมีพวกชนชั้นน่ะทั้งคนที่จะไปหาทั้งคนที่ให้บริการมีทุกชนชั้นทั้งชาวไทยชาวอะไรหมดไม่รับดูแลก็มันก็มีหลายราคาก็มีชั่วคราวชั่วคราวเท่าไหร่ตัวเลขกลมๆเท่าไหร่เสื้อขาวตอนนั้นที่ไปก็ดีสามดีสี่นะมันชั่วคราวไม่ยันทิพย์พันเก้าเลยอุ้ยพี่แพงเนี่ยพี่ถามชั่วคราวพันเก้าแล้วถามว่าถ้าค้างคืนเท่าไหร่บอกค้างคืน2,500ค้างคืนไปดีสี่ค้างปุ๊บเดี๋ยวเช้าแล้วอ่ะก็เลยราคาประมาณเนี้ยมันไม่ไปสถานที่มันเป็นที่เฉพาะของมันอ่ะปิดแล้วเลยวันนั้นอ่ะออกปิดแล้วไม่ต้องมาหาอะไรที่เพราะเขาชิงการใช้ชีวิตแบบฝรั่งเนี่ยต้องการก็วนหามาเจอเพื่อนเพราะอะไรนะพันเก้าว่าโอ้โหพี่ตลาดไว้แค่นี้เดี๋ยวก็สว่างเนี่ยน้ำเดียวพี่คิดพันเก้าหรือบ้าวะถ้าทั้งคืนสองถ้าทั้งคืนเดี๋ยวก็สว่างเหมือนกันว่าต้องมาส่งน้องเขาไปถ้าโรงแรมผมต้องออกเองอีกสุดท้ายก็ต่อค้างคืนไม่เท่าไหร่สองทวนแพงเลยพี่แต่ก็แล้วแต่ทั้งคืนก็จ่ายไปสองทวนก็ไปมันจะมาตอนไหนก็แล้วแต่อ๋อแต่ว่าเข้าใจอยู่ว่าเพราะว่าราคาสองพวนบางทีมันได้แค่ชั่วโมงครึ่งไงแต่นี่เราเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ทำตามร้านที่ต้องมาตอกบัตรใช่ป่ะไปยืมนั่นคือคุณจะกลับตอนไหนก็ได้หรือจะไม่กลับในรุ่งเช้าคุณจะต่อก็เรื่องของคุณก็เรื่องของคุณความพอใจส่วนตัวแล้วเลยนะเวลาที่มาจัดการเรียบร้อยแล้วมาหลังมาได้ตังค์แล้วล่ะอ๋อเฮ้ยข้างหัวใช่ไงแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีไม่ไปขึ้นกับมาม่าซังไม่ไปขึ้นกับคนดูแลเนี่ยยืนไม่ได้ไม่ได้ยืนที่ไหนก็ได้ไม่มีห้ามยืนห้ามเลยครับแสดงว่าอันนี้คือเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ตรงนี้ใช่มันจะมาอยู่ตรงนี้ถ้าต้องมาเป็นพนักงานในความรับผิดชอบของเขาเฮ้ยแม่งแบบมันที่สาธารณะไอ้มาริมถนนใช่ไหมใช่แล้วมันทำไมต้องไปขึ้นกับใครวะถ้าไปยืนโดนก็ไม่ได้เลยก็โดนจับเลยอะไรงี้ไม่โดนจับวะจับทำไมล่ะเชื่อคือนี่คุณแค่รถขับวนไปดูเลยไม่ผมไม่ชอบคนในวงพาไปแม่ผมไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบไหนฮะหลักร้อย300โลค่ารถแรงด้วยพี่วัวรถวัวเลยพี่วัวเลยซอนแน่พี่วัวเลยวัวทำไงวัวหารถแรงได้300โลค่ารถแรงด้วยนั่นแหละท้ายเพื่อนเฮ้ยไม่เคยเวลาฝากให้ฉันเป็นในครั้งเดียวนี่มันได้5ครั้งนั่นแหละเพื่อนเขาก็สุดท้ายเพื่อนก็ได้กินหอยไทยไปหลังจากที่ได้กินหอยแค่หอยไปพูดหรือว่าหอยอะไรก็ได้แต่พอขับได้เสร็จปุ๊บก็อะไรตัว2,000เดี๋ยวนี่มันในมาม่าเขาพูดอีกโอ้เพิ่งกลับจากมันนอกใช่ไหมบอกครับเนี่ยเพิ่งกลับจากมันนอกก็ไม่ได้เจอของไทยนานแล้วโอ้หน้าตาก็ดียังมาต่อเพื่อนบอกเจ๊มาป่านี้ตลาดวายแล้วจะให้ผมจ่ายเต็มได้ไงผมก็ต้องต่อบ้างเลยผมจะเล็กจะสั้นจะยาวจะใหญ่ผมก็ต่อได้ผมก็มีสิทธิ์ของผมทายก็ได้นั่นแหละ2,000ครั้งคือผมไปส่งมาโรงแรมแถวสารีพี่กับเพื่อนได้แล้วพี่ไปไหนพี่ก็กลับไงจริงอ่ะก็ส่งเสร็จเพราะว่าคือไปส่งให้เขาไปเอาไปคนเดียวไปตัวเดียวมาหอไปตัวเดียวเพื่อนของพี่เพื่อนสนิทคือไม่ไหวแล้วพอเที่ยงเช้าก็โทรไปหาเพื่อนที่เป็นไงเด็ดไหมมันยังไม่รับสายเลยไอ้ที่ไม่รับสายนี่คือไม่รู้ว่าตื่นแล้วหรือยังหรือว่า
ยังไม่เรียบร้อยมาอะไรอะไรแล้วแต่มันนะก็อย่างไรก็คืนนี้ก็ชวนเพื่อนไปดูไปดูผมไม่ชอบวงการนี้ผมไม่ชอบขับเฉียดๆต้องข้าวไปเดี๋ยวไอ้เพื่อนในคนสนิทคนนั้นมันในวงมันชอบพี่เนี่ยถามมันดูเนี่ยนะทันไหมครับนี่คือประสบการณ์ของพี่มาเล่าให้ฟังเรื่องของการวนหาหอยใครที่ไม่เคยก็ลองดูซินะครับแต่ผมแนะนำว่าก็ไม่ควรหรอกคือเอาข้อจริงก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของผู้ชายผมเชื่อว่าเลยวัยรุ่นมาแล้วมันต้องเคยลองกันทุกคนแหละแต่ว่าจะทำถึงขั้นไหนใช่แต่ว่าอย่าไปติดมันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วก็รักแฟนรักครอบครัวดีที่สุดใช่ครับก็คือป้องกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันเสี่ยงต่อโรคภัยมันมีเยอะครับคือรักเดียวจะเดียวดีที่สุดครับครับผมอันนี้คือเรื่องราวของการประสบการณ์ของวัยรุ่นผู้ชายหลายๆคนนะครับที่ต้องเคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยลองซะแต่ไม่สนุนคือไปลองเพื่อให้รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองให้ตัวเองไม่เข้าไปลุ่มหลงในพวกนี้ใช่ครับสำหรับ EP ถัดไปเราจะไปทอล์กกันดอกกันที่ประตูบ้านใครติดตามได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ครับผมทางช่องยักษ์คิ้วสตูดิโอพี่เพ็กพี่โวลาพี่โวลาท่านามีโรลาอย่างนุ่มท่านโรลาด้วยสารล้อต่อเหลือสี่ล้อพอบาย